ราจะมาพูดกันในเรื่องของผู้พูดและผู้ฟังอ่ะวันนี้เรามาทั้งหมดกี่วิทยาลัยคะกี่วิทยาลัยรู้ไหมมีเพื่อนมากี่วิทยาลัยอ่ะ10นะคะวิทยาลัยแรกคือมีวิทยาลัยอะไรบ้างคะเทคนิคดอนเมืองลูกค่ะใครเทคนิคดอนเมืองลูกมาเลยค่ะเทคนิคดอนเมืองมาเลยค่ะนั่งเลยนั่งนี่ก็นั่งกับพื้นเลยลูกเทคนิคดอนเมืองลูกเลยค่ะ2นั่งเลยฉะเชิงเทราค่ะชีวศึกษาฉะเชิงเทราลูกเร็วเลยค่ะมานั่งเลยลูกนั่งวงกลมเลยอ่ะเราเรียนวิชาอะไรนะเราเรียนวิชาอะไรนะเมื่อกี้ครูบอกแล้วการฟังและการตอนนี้ครูเป็นผู้พวกเราเป็นผู้ฉะนั้นตอนนี้ผู้ฟังต้องตอนนี้พวกเราได้อยู่ร่วมกันวิทยาลัยใครวิทยาลัยมันแล้วนะคะครูขอตัวแทน1คนมาแนะนำตัวเองเล็กๆเดี๋ยวโอ้โหมีความพร้อมสูงมากเดี๋ยวใจเย็นพี่น้องแนะนำตัวเองเล่าความรู้สึกเล็กๆที่ได้มาร่วมอบรมในครั้งนี้และที่สำคัญคือแนะนำวิทยาลัยตัวเองให้เพื่อนๆได้รู้จักแบบสั้นๆครูให้เวลากลุ่มละ2นาทีครูย้ำนะคะว่าเดี๋ยวเพื่อนที่จะมาพูดให้พวกเราฟังเป็นผู้แล้วพวกเราเป็นผู้โอเคค่ะครูเห็นกลุ่มนี้ก็พร้อมมานานมากแล้วนะคะตั้งแต่ครูมอบหมายเลยเชิญค่ะเป็นกำลังใจให้เพื่อนหน่อยค่ะสวัสดีครับผมวรเมธนะเชียงใหม่ครับมาจากโรงเรียนเทคนิคมีนครับความรู้สึกที่ได้มาคือนี่ก็คือแบบรู้สึกดีครับได้มาเจอเพื่อนบางคนอาจจะชอบมองว่าเด็กช่างชอบตีกันครับแต่สำหรับผมมาเจอเพื่อนไม่เคยตีกันเลยครับแล้วก็อยากจะบอกอีกเรื่องนึงนะครับถึงหัวจะเกรียนแต่เรียนดีครับผมวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีครับผมวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีสุภาพสตรีบ้างสุภาพสตรีบ้างเชิญค่ะเราชื่อโดนัทนะคะอยู่วิทยาลัยพาณิชยการเชตุพลค่ะอยากจะบอกว่าหนูในความคิดหนูนะคะเด็กโรงเรียนนี้แปลกมากเลยค่ะดูอย่างสีชุดกับถุงเท้าสิคะยังสลับสีเลยค่ะอยากจะบอกว่าห้องสมุดโรงเรียนนี้แอร์เย็นมากเลยค่ะอาหารก็อร่อยด้วยวิไลผมก็อยู่บางนาครับฝนตกทีไรก็น้ำท่วมทุกทีความรู้สึกที่มาที่นี่ก็หาเพื่อนใหม่ๆพี่น้องครับไว้ผูกมิตรไว้ครับครับผมอีกเรื่องหนึ่งครูเชื่อแน่ว่าวิทยาลัยต่างๆเนี่ยมีนักร้องวันนี้ครูจัดเวทีการแข่งขันประกวดร้องเพลง ล่าสุดเนี่ย อะไรนะ ที่200สมัยที่สละสิทธิ์ไปชื่ออะไรนะโดเรมีฟาวันนี้ไม่ให้ครูวันนี้ให้เด็กในแต่ละวิทยาลัยคัดเลือกนักร้องมา1คนค่ะวันนี้ครูสร้างเวทีการแข่งขันเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติมาตัดสินการแข่งขันร้องเพลงในวันนี้ท่านแรกครับท่านอาจารย์โน้ตชื่อจริงชื่ออะไรนะอาจารย์โน้ตโน้ตเชิญยิ้มครับโน้ตเชิญยิ้มครับผมแต่ยังไม่ให้เจอครับท่านที่2คุณสุนารีราชสีมาครับและท่านที่3คุณอาจารย์สลาคุณอวุธครับโอเคฉะนั้นครูให้เวลาในการเตรียมการเพื่อนนำตัวแทนเข้าสู่เวทีประกวดร้องเพลงไม่หมดหนี้ค่ะเพลงอะไรก็ได้1คนค่ะวิทยาลัยไหนจะมีแดนเซอร์ประกอบนี่ยินดีมากเลยนะคะมีแดนเซอร์ด้วยเป็นรางวัลพิเศษเลยวันนี้เป็นรางวัลพิเศษโอเคค่ะตอนนี้ไปต้องขออภัยนะคะวันนี้กรรมการติดภารกิจจริงๆครับเนื่องจากเมื่อคืนตากฝน
ครับนี่ส่งตัวแทนมานะครับตัวแทนคุณครูสราครับเป็นครูชราปรบมือต้อนรับคุณครูชราค่ะปรบมือแบบบ้าคลั่งครับคุณครูชรานะครับอีกท่านนึงครูสมน้ำหน้านะครับครับมาทุนแทนกับคุณมาแทนกับกรรมการคุณครูสุนารีนะครับแล้วก็สุดท้ายอาจารย์ครูเรียนครับมาแทนครูเขียนครูเขียนค่ะสวัสดีท่านคณะกรรมการค่ะก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันเรียนเชิญให้คณะกรรมการได้ให้ข้อคิดเสนอแนะเบื้องต้นค่ะเรียนเชิญคุณครูชราค่ะอย่าหัวเราะสิครับคุณครูชราคุณเขียนผิดหรือเปล่าเขียนผิดเดี๋ยวดูโน้ตก่อนนะฮะในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการร้องเพลงเนาะร้องเพลงนะครับร้องเพลงเป็นยังไงบ้างนะฮะก็คือข้อแรกเลยนะฮะก็จะดูน้ำเสียงเนาะดูน้ำเสียงแล้วก็ดูภาษาดูจังหวะนะครับดูจังหวะแล้วก็คำพูดเนาะเดี๋ยวต่อไปนะครับเราก็จะดูลักษณะนะครับมองแล้วบุคลิกเป็นยังไงบ้างนะปรากฏตัวว่าออกมาครั้งแรกเป็นยังไงนะแล้วก็ทักทายนะครับข้างหน้าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ลักษณะของการยืนการนั่งนะฮะมีใครนั่งร้องเพลงไหมฮะคงไม่มีนะฮะนะครับแล้วก็ท่าทางประกอบการร้องเพลงนะครับแล้วก็สีหน้าเพลงเศร้าจะไปยิ้มก็ไม่ได้เนาะแล้วก็ลำดับของเนื้อหาแล้วก็มีเทคนิคในการใช้ในการร้องเพลงยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็คอมเมนต์ไว้เท่านี้ก่อนเนาะขอเชิญครูอะไรนะฮะสมน้ำหน้านะฮะสำหรับของครูนะคะก็จะเป็นเรื่องของบุคลิกท่าทางนะคะของพวกเรานะคะที่ออกมาจะดูว่าเวลาพวกเราออกมาอยู่ในสถานที่สาธารณชนแล้วนะคะเราจะใช้บุคลิกนะคะที่เป็นที่น่าเชื่อถือหรือเป็นบุคลิกที่ติดเป็นในแนวของวัยรุ่นนะคะเราอยู่ในสถานที่ใดนะคะเราก็จะต้องทำบุคลิกของเรานะคะให้อยู่กับสถานที่นั้นๆนะคะเดี๋ยวสำหรับครูเขียนนะคะมีอะไรเพิ่มเติมครูเขียนก็จะดูเพิ่มเติมจากคุณครูทั้งสองท่านนะครับว่าที่เราพูดเนี่ยเนื้อหาสาระไหมพูดแต่น้ำไม่มีเนื้อเลยงั้นเราเริ่มเข้าสู่การแข่งขันร้องเพลงไม่หมดหนี้ในวันนี้ขอเชิญวิทยาลัยแรกนะคะวิทยาลัยพานิชการเชตุพลค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอแดนเซอร์อยู่ตรงจุดก่อนนะคะก็วันนี้นะคะวิทยาลัยเชตุพลจะมาในเพลงมีทูค่ะของกอมิกาเซ่แต่ว่ามาแค่นิดเดียวนะคะพร้อมกับท่าเต้นค่ะอ่ะ1 2 3เธอเป็นอะไรก็ me too me too เธอเป็นไงฉันเป็นด้วยในใจ me too me too every time บนสองค่ะเธอเป็นอะไรก็ me too me too เธอเป็นไงฉันเป็นด้วยในใจ me too me too every time ขอบคุณค่ะโอเคค่ะคุณครูเขียนค่ะคุณครูเขียนจากที่ได้ฟังนะครับเชตุพลร้องก็พอใช้ได้ลื่นหูดีแต่เหมือนกับแดนเซอร์ยังไม่มีอารมณ์ร่วมอ่ะเนาะอาจจะยังฟิลลิ่งไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเชิญคุณครูชลาต่อเลยครับสำหรับคุณครูชลานะฮะออกมาเมื่อตะกี้นี้เนาะก็มีแดนเซอร์มานะครับประกอบเพลงนะแล้วก็แต่ว่าแดนเซอร์นะฮะแดนเซอร์จริงๆแล้วนะฮะให้ค่อยร้องแค่ค่อยร้องหนึ่งคนเนาะแล้วก็ร้องเดี่ยวๆนะฮะแต่ว่ากลุ่มนี้มีประกอบแดนเซอร์ด้วยดูแล้วสบายตานะดูแล้วสบายตาดูแล้วสบายตาดีนะครับขอไว้แค่นี้ก่อนนะฮะเชิญครับ
ค่ะสำหรับครูนะคะก็ได้ดูในเรื่องของการแสดงนักเรียนแล้วนะคะสิ่งที่ได้มาก็คือมีการแนะนำตัวอันนี้ตรงตามเกณฑ์ไหมคะมีการแนะนำตัวนะคะเป็นลำดับขั้นตอนแล้วก็มีการแสดงนะคะแต่ขาดอีกอันนึงถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานที่ชุมชนนะคะถ้าเกิดเราไปมีการพูดให้มีเพิ่มเรื่องของการสรุปสั้นๆนะคะขอบคุณค่ะปรบมือสวัสดีครับผมชื่อนายวีรการตุดาภาพครับมาจากเทคนิคฉะเชิงเทราวันนี้ร้องเพลงพิงครับขออนุญาตเพี้ยนนะครับมองมาที่ฉันสักหน่อยได้ไหมปล่อยให้ฉันได้เช็ดน้ำตาให้เธอและปล่อยให้ใจของเธอได้ลืมได้ไหมโอ้เรื่องราวนั้นที่มันทำร้ายขอให้ฉันได้รอมันได้ไหมใช้หัวใจเล่นเชิญกรรมการค่ะหลังจากที่ได้ฟังไปแล้วมานั่งนึกว่ามันร้องอะไรวะสมชื่อเพลงจริงขออนุญาตร้องเพี้ยนจนฟังไม่รู้เรื่องเลยโอเคครับสำหรับคุณครูสลานะฮะตะกี้นี้เนาะมองแล้วนะครับบุคลิกก็ยังต้องปรับสักนิดหนึ่งเนาะบุคลิกแล้วก็ในเรื่องของความอายนะฮะเราต้องทิ้งความอายไปเลยเนาะเราจะเป็นศิลปินแล้วเราต้องทิ้งความอายไปเลยนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงนะฮะการดูเนื้อเนาะเราควรที่จะต้องเลือกเพลงที่เราจำเนื้อร้องได้นะฮะการดูเนื้อร้องเนี่ยมันทำให้เราเสียบุคลิกนะฮะแต่รวมภาพรวมแล้วก็ดูน่ารักดีนะฮะยืนแอคแล้วก็ถือโทรศัพท์อย่างเงี้ยนะฮะมองแล้วนะครับสบายตาดีเนาะแล้วก็เป็นอีกบุคลิกหนึ่งนะครับที่ดูแล้วมีความชัดเจนในเรื่องของคำร้องนะมาจากโรงเรียนกาญจนาพิเศษหนองจอกค่ะวันนี้จะมาร้องเพลงดวงดาวแห่งรักค่ะเก็บเอาไว้คำเวลาไม่อาจจะพูดไปเมื่อฉะนั้นมีคนนั้นเคียงคออยู่ข้างกายอยากจะหนีไปพ้นยิ่งเจอยิ่งปวดใจรักเธอแล้วจับจ้องไม่ได้อย่างนี้คำคืนช่างร้อนรนผิดรักมันทำให้ใจมาหน้าเธอประกอบให้เจอได้ทุกทีค่ะเรียนเชิญท่านคณะกรรมการค่ะฟังก็ลื่นหูดีนะครับแต่ไม่เข้าใจเอาเสื้อฟ้าออกมาทำไมให้มาแนะนำโรงเรียนอย่างเดียวใช่ไหมให้เขามีบทบาทบ้างถ้าพาเขาออกมาแล้วเขาจะได้ดังด้วยเนาะโอเคครับครับสำหรับครูสลานะฮะเปลี่ยนมาเป็นครูชลาเนาะผมมีคำตอบนะฮะเอาเสื้อฟ้ามาทำไมหนูจะมาสิงเพื่อนเหรอลูกทีนี้หลังมานะครับก็มีความมั่นใจขึ้นนะฮะมีความมั่นใจขึ้นแรกหนูเอาเพื่อนมาเพื่อที่จะลบความอับอายลบความอายเนาะพักหลังๆนะมีความมั่นใจตัวเองนะครับเหมาะสำหรับจะเป็นศิลปินนะฮะลูกครูชื่นชมครับเมื่อกี้เป็นคู่ดูโอใช่ไหมคะคู่ดูโอแต่หลังๆนี่ดูโอเราซ้อนหลังไปก็มีความกล้าแสดงออกทั้งคู่นะคะก็น่ารักดีนะคะเรื่องด้วยเวลานะคะวันนี้ท่านผู้ชมคะต้องขออภัยจริงๆค่ะนะคะเวลาที่ใกล้จะหมดแล้วนะคะซึ่งทีมต่อๆไปเราก็จะแข่งในวันต่อไปฉะนั้นวันนี้เนี่ยขอเรียนเชิญให้คณะกรรมการตัดสินทั้งทุกทีมที่ให้มาค่ะว่าผลการแข่งขันเป็นยังไงบ้างคะเชิญคุณครูชราค่ะทุกทีมที่แข่งขันวันนี้เป็นไงคะท
ทุกทีมที่แข่งขันตัดสินยากมากโอ้ทุกทีมคะแนนมาเป็นแนวเดียวกันหมดเลยนะฮะนะฮะทุกทีมนะครับที่ขึ้นมาดูแล้วสบายตาดีฮะดูแล้วสบายตาดีนะครับเพราะว่าหลายๆคนนะฮะก็มีบุคลิกแตกต่างกันไปเนาะนะฮะแต่ละคนนะครับครับขอบคุณครับค่ะคุณครูสมน้ำหน้าค่ะค่ะก็สำหรับครูนะคะก็จะเป็นเรื่องดูแล้วมันจะสบายใจไหมกับบุคลิกที่เราออกมานะคะกับการที่มาสู่สาธารณชนนะคะถ้าออกมาแล้วมีความมั่นใจนะคะทุกอย่างก็จะทำให้เกิดความสบายใจทั้งผู้นำนะคะผู้แสดงแล้วก็ผู้รับฟังด้วยนะคะค่ะครูเขียนค่ะครับในส่วนครูก็ดูเรื่องของการฟังแล้วมันลื่นหูไหมมีฟังแล้วมันสะดุดหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเราไปพูดหรือไปใช้ในชีวิตประจำวันถ้าคำอะไรที่เราพูดออกไปแล้วมันฟังแล้วมันดูไม่ดีนะครับฟังแล้วมันเกิดตะขิดตะขวงใจมันก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีตอบกลับมาครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพูดอะไรเราต้องคิดก่อนเนาะว่าเราจะพูดอะไรออกไปแม้จะเป็นทางการร้องเพลงที่เรามาประยุกต์ใช้เนี่ยน้ำเสียงที่ออกไปคำไหนต้องใช้น้ำเสียงหนักเสียงเบาต้องใส่อารมณ์ใส่ฟีลลิ่งกับมันไหมบางทีคำเดียวกันแต่ให้น้ำหนักเสียงไม่เหมือนกันความรู้สึกของคนรับฟังก็ให้ความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปใช้ก็ต้องปรับให้ถูกต้องกับสถานการณ์นะครับแม้จะเป็นคำพูดคำเดียวกันคำที่ดูรุนแรงแต่ถ้าเราพูดให้มันดูซอฟต์มันดูนุ่มมันก็ฟังแล้วสบายหูได้นะครับอ่ะวันนี้เราตัดสินเลยดีกว่านะครับทุกทีมที่ร้องในวันนี้นะครับขอตัดสินว่าผ่านปรบมือให้กับทุกทีมด้วยนะคะวันนี้นะคะขอบคุณท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง3ท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้ววันนี้ก่อนที่เราจะจบรายการไม่หมดนี่นะคะทางคณะกรรมการนะคะผู้จัดก็ได้เรียนเชิญนักร้องนะคะนักร้องรับเชิญมา1คนเพื่อนะคะให้มาเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับพวกเรานะคะปรบมือต้อนรับนักร้องรับเชิญค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อนายสุวรรณภูมิชาวสวนนะครับวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวเป็นอวท.นะครับวันนี้ก็จะมาร้องเพลงเป็นเพลงลูกทุ่งขอกราบขอคุณที่ได้รับอายุนการุณจากแฟนเพลงผมแสนชื่นใจหายวังเวงเมื่อแฟนเพลงให้กำลังใจน้ำใจไมตรีจากแฟนเพลงทุกทีปราณีหลั่งไหลผมขอฝากน้ำยอดรักเอาไว้โปรดเป็นแรงใจอย่างนี้เรื่อยไปขออยู่คู่แฟนเพลงไม่เคยคิดว่าเก่งหรือดังกว่าใครเพราะคุณผู้ฟังเท่านั้นยิ่งใหญ่โปรดเป็นแรงใจอย่างนี้เรื่อยไปขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับอ่ะก่อนที่เราจะจบนะคะครูขอสะท้อนนะคะความรู้สึกจากพวกเราที่พี่เขามาร้องกับที่เพื่อนร้องอาชีวะฉะเชิงเทราเชิญค่ะ1คนเชิญค่ะลูกเลยลูกมาเป็นไงคะนักร้องคนสุดท้ายเป็นนักร้องรับเชิญกับนักร้องที่เป็นเพื่อนๆเราเป็นไงคะในฐานะผู้ฟังก็รู้สึกว่าพี่เขาน้ำเสียงดีมากค่ะลื่นแล้วก็
ลูกเอื้อนดีมากค่ะแล้วก็ระดับโทนเสียงกำลังดีก็ประมาณนี้ค่ะปรบมือค่ะเมื่อกี้นี่บางนาร้องยังคะบางนาตัวแทนหนึ่งคนค่ะเชิญค่ะเป็นไงคะเห็นไหมคะผู้พูดที่ดีตัวอย่างเมื่อกี้นี้เป็นไงคะลักษณะของผู้พูดที่ดีเป็นไงคะพูดกระชับฉับไวชัดถ้อยชัดคำค่ะแล้วไงคะบุคลิกวักให้ตรงจังหวะจากโคนไม่พูดแบบอึ้งอักอักอย่างเงี้ยค่ะไม่พูดติดขัดไม่พูดแบบตาลอกแรกแบบต้องมีความมั่นใจในตัวเองค่ะค่ะคุณค่ะโอเคปรบมือสุดท้ายนะคะครูจะฝากกับพวกเราทุกคนไว้ว่าถึงบางพูดดีเป็นสีสันมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตแม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาสวัสดีค่ะ